ว่าเทพีบ้านใครครับYeah, man.
กราบสวัสดีและกันในการได้รำเปิดวงแล้วก็เป็นการได้รำถวายมือถวายครูบาอาจารย์ด้วยและกันนะครับสองร้องสองจังหวะในจังหวะตะลุงแล้วก็สามชาติที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยและกันครับเมื่อกี้มีขออะไรมาไหมที่มีขออะไรมาไหมเมื่อกี้มีขอรอบพิเศษรอบแรกเลยให้กับเด็กศิลปากรแล้วก็เด็กอรุณประดิษฐ์ด้วยเป็นรอบเปิดเรียกว่าอะไรรอบหวานรอบปฐมฤกษ์ค่ำคืนนี้เลยรอบแรกในค่ำคืนนี้เดี๋ยวให้ช่วยเตรียมข้อให้กลับมาเชิญด้วยกันนะครับผมเด็กศิลปากรใช่ไหมเด็กศิลปากรแล้วก็เด็กอรุณประดิษฐ์ด้วยประดิษฐ์นะโอ้โหไม่รู้อยู่ตรงไหนนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะกระดาบนเวทีนะไม่มีอะไรมากนะก็เหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบนะห้ามนำขึ้นมาบนเวทีเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นการรบกวนเพื่อนร่วมฟอร์มแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งการกระทบกระทั่งนะแล้วก็ระบบแล้วก็แบ่งเป็นรอบๆนะเสียงดนตรีดังก็ขึ้นมาสุขสันต์กันนะประมาณ5-6 เพลงนะ5-6 เพลงนะปกติงานวัดกันวาก็ประมาณ3-4 เพลงแล้วที่นี่จัด5-6 เพลงเลยครับบนรอบก็ลงไปพักแข้งพักขากันนะ5เพลงคือก็1รอบใช่มั้ยครับตอน1รอบตอน1รอบนะแล้วก็ถ้ามีรอบพิเศษของท่านเจ้าภาพก็ขออนุญาตนะขออนุญาต FC ที่ตามมาทั้งบ้านใกล้บ้านไกลก็พักผ่อนสัก1รอบนะถ้ามีรอบพิเศษของท่านเจ้าภาพแจ้งมานะอย่างรอบแรกเนี่ยรอบแรกนี้จัดเลยนะรอบแรกนี้ขอบุ๊กแค่เด็กศิลปากรแล้วก็เด็กอรุณประดิษฐ์เท่านั้นนะครับผมท่านอื่นขอให้นั่งพักกันก่อนนะครับขอสิทธิ์ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ที่ตรงไหนฮะศิลปากรอรุณประดิษฐ์ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับประเดิมประเดิมรอบแรกรอบหวานเลยครับผมเมื่อกี้ท่านจะภาพขอมานะท่านภาพขอมาสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าใช่ไหมสิทธิ์เก่านึกว่าสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าฮะเดี๋ยวมาขอหวานระแวงกันยุ่งเลยช่วยด้วยกันนะครับผมศิษย์เก่านะครับผมศิลปากรนะฮะแล้วก็ศิษย์เก่าอรุณประดิษฐ์นะครับผมขึ้นมาเปิดฟอร์ในรอบนี้กราบเชิญครับมาลงไปอยู่งานโน้นนะตั้งต้นในจังหวะรำวงแล้วกันนะครับผมในผลงานเพลงกินฝางนางลืมจ้ากราบเชิญด้วยกันนะครับผมรอบนี้ขอสงวนศิษย์แค่ศิษย์เก่าศิลปากรนะฮะแล้วก็ศิษย์เก่าอรุณประดิษฐ์เท่านั้นนะครับผมกราบเชิญจ้าThank you.
ของพี่